มาขั้นตอนนะครับไฟฟ้าสถิตทำให้เกิดดูดผลักระหว่างมวลโดยจุดศูนย์กลางของกันและกันใช่หรือเปล่าครับตอบว่าไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่เลยถ้ามันจุดศูนย์กลางของกันและกันนั่นก็คือแรงเขาเรียกอะไรแรงเป็นแรงโน้มถ่วงของแต่ละอย่างถ้ามีคำว่าของกันและกันมันก็เหมือนกับวัตถุสองสิ่งเนี่ยอย่างเงี้ยสองสิ่งเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็มีจุดศูนย์กลางของมันเองอันนี้ก็มีจุดศูนย์กลางของมันเองแต่ละตัวมันก็รักษาความเป็นตัวของมันเองเสร็จนะเสียซะว่าดวงจันทร์กับโลกใบนี้ก็ได้หรือโลกใบนี้กับดาวศุกร์ก็ได้ดาวพุธก็ได้แล้วแต่โอเคใช่ไหมแม้แต่ท่านกับผมนะท่านอยู่ตัวท่านกับผมตัวท่านก็เป็นส่วนตัวของท่านผมก็คือผมเหมือนกันนะทั้งสองสิ่งระหว่างท่านกับผมเนี่ยมันจะสื่อถึงกันตอนนี้เดี๋ยวนี้ด้วยโดยภาษาโดยกับกิริยาสื่อถึงกันนั่นก็เหมือนกับดูผลักนั่นเองเหมือนกับตอบโต้ตอบแอคชั่นกับรีแอคชั่นมันจะเหมือนกันเลยครับถ้าหากว่ามันเข้ากันได้นะครับต้องบอกว่าเวลาผมเปล่งเสียงจะร้อนไหมเนี่ยคือท่านได้เห็นหรือยังมันสื่อสารถึงกันได้ตรงนี้โอเคไหมครับเวลาผมพูดแล้วก็เป็นว่านะถ้าเอาไฟฟ้าเสถียรมายุ่งเกี่ยวแล้วไม่ได้เลยครับถ้าเอาความโน้มถ่วงศูนย์ถ่วงมาพูดโอเคได้นะคุณแก้วถ้าเอาวัตถุสองอันมาพูดคือได้ตามความเข้าใจของคุณเองถ้าเอาไฟฟ้าสถิตมาไม่ได้เลยมันก็โมโนโพลีของใครของถ่ายไฟฟ้าสถิตพูดเรื่องของดวงอาทิตย์ก็คือไฟฟ้าสถิตของดวงอาทิตย์อย่างเงี้ยโอเคไหม พูดถึงโลกก็คือไฟฟ้าสถิตของโลกใบนี้นะโอเคนะหรือว่าพูดถึงดวงอาทิตย์ก็คือเป็นอะไรเป็นแม่เหล็กอะไรนะเป็นแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ใบนี้ก็ได้แม่เหล็กโดยตัวมันแล้วก็ดูดผลักของมันอยู่แล้วนะใช่ไหมครับโลกใบนี้ก็โดยตัวมันก็ดูดผลักเหมือนกันโอเคนะก็ขอให้เข้าใจตามรูปแบบนี้ใหม่นะครับจัดสรรภาษานิดนึงนะปรับจัดสรรใหม่ทีนึงความเข้าใจก็เข้าใจได้มันเข้าใจครึ่งนึงเนี่ยอีกครึ่งไม่ถูกเนี่ยก็มาปรับให้มันเข้าใจให้ตรงกันซะให้มันเป็นสองทวินวันให้มันได้ซะแล้วเราก็จะได้ทางด้านภาวะความคิดนั่นเองความคิดการสรุปโอเคนะเราจะเข้าสู่ตัวเรานี่แหละไม่ได้หนีไปไหนแล้วครับตัวเราก็ได้รับเองพวกนี้นะถ้าคนสนใจใฝ่รู้ภาษาลุงประกอบกันให้เนียนหน่อยครับให้เนียนหน่อยครับแล้วจะได้เองนะฮะก็จะรู้